าละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลพันซ่านี้นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมแหมแทบจะเป็นเกมที่ต้องเล่นทุกวันซะแล้วนะเซ่เนาะอย่างน้อยก็เล่นชาเลนจ์วันละครั้งผมว่ามันก็ไม่ได้หนักอะไรเลยเนาะเดี๋ยวมาดูซินี่มีชาเลนจ์อะไรบ้างด่านนี้อีกแล้วใจจริงอะไม่ค่อยชอบด่านนี้โอ้มีวิเลจให้น่าสนใจแต่ด่านนี้เอาจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เนาะเลย์เอาท์ด่านนี้มันไม่ค่อยหนุกเฮ้ยแต่มีตัวเรือให้แต่ละอย่างมันก็เหมือนจะได้นะมา New Game ครับผมแต่ก็ไม่ค่อยแต่ก็ไม่เป็นไรได้แหละเอาละสตาร์ทอัพมาก็ต้องฮีโร่อยู่แล้วไว้ตรงไหนดีนั่นแหละประเด็นถ้าไว้ตรงนี้ก็ยิงตอนต้นกับตอนจบได้ถ้าไว้ตรงนี้ก็สามารถยิงตอนต้นได้ค่อนข้างเยอะแต่ตอนจบก็จะน้อยไว้ตรงนี้น่าจะคือถ้าไว้ข้างหน้านี่คือแบบเน้นยิงข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะเนี่ยผมให้มันยิงตอนจบด้วยดีไหมไม่ต้องหรอกเนาะหน้าอย่างเดียวครับเอาให้มันมองเห็นข้างหน้าประมาณตรงนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้เอาละแล้วก็เสริมดาร์ทมังกี้เข้ามาอีกสักตัวหนึ่งยังก่อนดีว่าการเงินดันนี้มีทั้งบานาน่าฟาร์มมีทั้งเอนจิเนียร์วิเลตเฮลิไพลอตประมาณนี้เนาะก็น่าจะเอาเป็นการเงินจ๋าๆก็จะต้องเป็นบานาน่าฟาร์มแต่ถ้าจะเอาการเงินไปด้วยป้องกันไปด้วยก็ต้องเอาเจ้าเรือผมว่าเรือก็ไม่เลวนะในด่านนี้ซุ่มไว้ตรงนี้อ่ะโอเคหน้าสุดๆเลยครับสายการเงินของเรือก็ได้อ่ะเดี๋ยวกระสุนฮีโร่ยิงไม่โดนครับทุกคนเห็นใช่ไหมกระสุนฮีโร่ยิงไม่โดนครับรีสตาร์ททันทีครับมันยิงติดครับเห็นเลยอ่ะงั้นเอาย้ายออกมาหน่อยคิดขวาน่าจะปลอดภัยกว่าน่าจะดีกว่าเมื่อกี้พอเมื่อกี้ฮีโร่ยิงไม่ได้ครับเห็นแล้วแบบใช่เลยโอเคครั้งนี้มีกระสุนยิงออกไปแล้วโอเคมันติดใบบัวครับระยะมันเห็นแต่พอมันยิงออกไปแล้วกระสุนมันติดโอ้โหมีอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยคือเมื่อกี้เหมือนกับเรือยิงอยู่คนเดียวเลยครับฮีโร่ไม่ช่วยเลยด่านนี้จริงๆนะถ้ามีตัวหนามนี่ผมก็จะใช้แล้วนะเพราะมันไม่มีนี่นะสิเดี๋ยวป้องกันแบบนี้ไปก่อนผมเอาเป็นเมอร์ชานมาก่อนเมอร์ชานแมนทำให้ผมแบบได้เงินเพิ่มขึ้นป้องกันก็ดีแล้วตอนนั้นเราค่อยอัพเกรดช็อตการเงินจากเรือเนี่ยบัคเคิลเนียเนี่ยเก่งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นบัคเคิลเนียเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ผมแบบแนะนำสุดๆเลยอะตัวเขาดีครับฮีโร่เราเลเวลอัพแล้วเก่งขึ้นโอเคจริงๆเราจะเอาการเงินจากบานาน่าฟาร์มก็ได้นะแต่แบบมันจะหลายๆครั้งเลยล่ะที่เราจะรู้สึกมันไม่ค่อยป้องกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเอาเรือมาเป็นตัวป้องกันต้นเกมแล้วก็เกรฟช็อตอะโหดมากนะดีเลยล่ะโอเคยิงเข้าไปเอาล่ะครับเดี๋ยวเราก็อัพ 1955จบด่านนี้น่าจะได้พอดีโอเคเยี่ยมการเงินจะดีขึ้นเลยล่ะทีนี้ผมสามารถสแปมเรือเพิ่มขึ้นมาอีก1ลำได้ชิดบนหน่อย
ผมมีเหตุผลที่ผมคิดบนนะแต่ผมไม่รู้ว่าจำเป็นหรือเปล่าไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอามังกี้ซับมาไว้ตรงนี้เนี่ยมันวางได้นะแต่อย่างที่ผมบอกผมไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเอากันเงินก่อนเงินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งบอกเลยเกมเนี้ยทำการเงินดีๆนะคุณจะเล่นผ่านเกมนี้ได้แบบสบายเลยครับแม่หลุดไปตัวหนึ่งไม่ยอมตายวนแล้วก็แม่โอเคอัพเกรดช็อตเพิ่มวนอีกแล้ววนแม่เอาเป็นไฟไปเลยแล้วกันเนาะถึงกระสุนมันยิงไม่ดีเท่าไหร่นะแต่พอมันวนกลับมามันก็มาเจออีกรอบนึงไงผมให้ค่ากับตรงนั้นแหละเนี่ยโอเคด่านนี้ตามปกติให้ไปถึงด่าน40แต่เราจะพยายามไปให้ได้ไกลกว่านั้นเนาะผมวางไอ้นี่ได้ตัวอุ้ยวางได้นี่วะนะวางเลยอีกตัวดีกว่าเป็นสายเงิน220ผมว่ามันน่าจะวางได้แค่นี้นะมันไม่น่าจะวางได้มากกว่านี้แล้วโอเคครับเฮ้ยตัวไฟต้องใช้ไม่ใช่ตัวเหล็กต้องใช้ไฟเหี่ยวละเดี๋ยวผมอัพให้มันเป็นการเงินเป็นเทียร์สูงไปเลยแล้วกันโอเคเงินจะดีเลยครับการป้องกันก็ไม่แย่ด้วยอันนี้นี่ผมว่าจะเน้นแบบเครื่องบินสักหน่อยเนอะไม่ได้เล่นเขามาสักพักเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเครื่องบินเข้ามาแจมแต่ขอการเงินดีนิดนึงอ่ะเครื่องบินมาแน่เรายังมีเวลาอยู่ครับโอเคได้จาก220กลายมาเป็นเท่าไหร่500กว่าได้มั้ง520บวกมาตั้ง300เนี่ยเกือบเท่าตัวครับอย่างเรือยิงตรงนี้ใช่ไหมตอนก่อนที่มันจะออกก็จะโดนอีกชุดหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นหนีไม่ง่ายครับหนีไม่ง่ายแน่นอนเอาละเดี๋ยวผมเสริมเครื่องบินมาได้ละเครื่องบินครับเอาให้บินยังไงดีผมเอาสายบนละกันให้มีมิสไซล์ครับปรับเป็นอินฟินิตเอไปก่อนแล้วก็เอาเป็นอันนี้ละกันเป็นฝ่ายนี้นี่แล้วก็สตอมดาร์ทอยู่ตรงกลางแมปซะด้วยเน้นเครื่องบินอันนี้ไหมส่วนตัวไม่ติดนะแต่เราไม่เอาการเงินแล้วหรอเอาการเงินเสริมอีกหน่อยก็ได้เราค่อยอัปเกรดเพิ่มเนาะการเอาการเงินเพิ่มก็คือว่าผมจะทำการอุ้ยเราชนะแบบธรรมดาละโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อเรือเพิ่มนั่นแหละเรือเอาเป็น19เรือเนี้ยมันเป็นสายเมอร์ชันใช่ไหมครับมันเป็นสายพ่อค้ามันจะคอมโบกับมาร์เก็ตเพลสบานาน่าฟาร์มสักนิดนึงเหมือนกันนะเอา19550มาก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าก็ใกล้แล้วและอีกอย่างนึงเครื่องบินเราเนี่ยบินอยู่ตรงกลางเนี่ยทำดาเมจส่วนรวมได้ดีมากครับมีเวลานานมากดูสิครับแล้วเราก็จะได้แล้วมีได้ก่อนจบด่านดีเยี่ยมเรือก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเอาละใจอยากไปบานาน่าฟาร์มสักนิดนึงเหมือนกันนะมาร์เก็ตเพลสเดี๋ยวเซ็นทรัลมาร์เก็ตก่อนผมจะอัพเป็นเทียร์4ไปเลยเพื่อเพิ่มการเงินที่ดียิ่งขึ้นเจ๋งฮีโร่เราตกงานเลยครับเนี่ยเรือยิงอัดอยู่อย่างนั้นนะและยิงอัดอย่างนี้นะ1ด่านจะจบเร็วมากคลิปนี้อาจจะสั้นเพราะว่ามันชนะไวครับหวังว่าจะไม่ว่ากันนะครับทุกคน
แล้วอย่างที่บอกเครื่องบินน่ะมันยิงทั้งแมปอะครับมันค่อยๆยิงพอจะหลุดก็มีเจออีกรอบนึงหนักบอกเลยหนักมาแล้วเอาอีกครับสายนี้ยิ่งดีด้วยการเงินยิ่งแรงเงินจะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแต่ถ้าอยากได้การป้องกันเพิ่มผมก็แค่ซื้อเครื่องบินเพิ่มครับเงินมีละจะลงทุนกับเครื่องบินสักกี่ลำก็ได้เดี๋ยวนะด่านนี้ท่าทางจะยากโอเคไม่เท่าไหร่โอเคผมว่าผมต้องเสริมการป้องกันขึ้นมาหน่อยแล้วดูท่าทางจะประมาทไม่ได้ครับโอเคมีสองลำแต่ลำหนึ่งยังไม่เก่งเท่านะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมผมก็ถือว่ามันต้องได้สิโอเคได้อันนี้ก็ได้แล้วเหมือนกันเอาละการเงินผมพอละผมว่าบานาน่าฟาร์ม3ต้นพอแล้วเนาะไม่เอามากกว่านี้ละใช้สตอมดาร์ทเพิ่มเหมือนจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดเนาะเขียสีเพิ่มมาอีกครับทีนี้เครื่องบินบินว่อนเลยสังเกตไหมว่าผมพยายามสร้างทุกอย่างล้อมรอบตรงนี้เอาไว้อะตอนนี้ครับดีเลย์ครับผมทำให้ตีได้ทุกรูปแบบแล้วมองเห็นพังตัวด้วยนี่ครับวิลเลจเหมือนทุกคนบูชาวิลเลจครับล้อมเขาไว้ผมเลยกล้าไปกับสายบนกับล่างมากๆเลยไงไม่มีสายกลางเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องใช้วิลเลจในการช่วยเหลือวางได้สบายครับเดี๋ยวเทียร์5สักตัวแล้วกันเนาะตัวนี้แหละโหดเลยผมไม่รู้ศัตรูจะผ่านยังไงแล้วนะคือมีแค่นี้ผมรู้สึกโหดแล้วครับรู้สึกแข็งแกร่งมากเลยเซรามิกแล้วอุ๊ยแย่แล้วโอ้มันก็มาได้เยอะเหมือนกันนะนิดหน่อยเองเดี๋ยวผมว่าตอนนี้ผมเอาบานาน่าฟาร์มให้เป็นเทียร์5ไปเลยแล้วกันเพราะผมกำลังจะสร้างของใหญ่นะครับตอนนี้เก็บเงินไปก่อนได้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เรามีมันโอเคแล้วเดี๋ยวขอบานาน่าฟาร์มเทียร์5จะได้สร้างของใหญ่ของแท้แล้วเหมือนแมงวันเลยเนาะกระสุนมันเหมือนแมลงอะครับแบบมันบินออกมาแบบแมลงเลยครับใช่เลยทุกคนเห็นเป็นแมลงเหมือนผมไหมเหมือนมดอะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากระสุนของมันไม่เป็นเส้นตรงนะถ้ากระสุนของมันแบบเป็นโค้งไปมันคือมดเลยครับมันคือมดอย่างเดียวเลยมองไปอย่างอื่นไม่ได้โอเคได้แล้วตอนจบด่านก็ได้เงินก้อนนึงออกมาพลังชีวิตของเราครับ359นะใช้ได้อันนี้คือของใหญ่ที่ผมว่านะครับที่ผมบอกกล่าวปึ๊บเป็นสายบนแล้วก็สายล่างครับเทียร์5นี่คือของใหญ่เลยมีเจ้าหนี้คู่กับวิลเลจผมว่าโหแข็งแกร่งสบายครับเก็บเงิน80,000กว่า
แข็งดีจริงแต่ไม่ได้ครับเพื่อความแข็งแกร่งต้องมีครับของมันต้องมีอย่างเครื่องบินมันบินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะแอบเปลี่ยนก่อนแล้วก็ให้มันกลับไปเป็นที่เดิมแอบเปลี่ยนมันอีกนิดนึงแล้วก็ให้มันกลับไปบินที่เดิมโอเคหัวหน้าใหญ่นำหน้าครับลูกน้องบินตาม พอการเงินมันดีเนี่ยแป๊บเดียวก็เก็บเงินได้ 50,000 แล้วเนาะโอ้โหแป๊บเดียวอ่ะได้แน่ๆเทียร์5เครื่องบินแข็งแกร่งครับยิงเข้าไปพวกโมแอฟพวกเรือบินมาเนี่ยจะเจ็บหนักยิ่งกว่าพวกบลูนธรรมดานะครับเพราะว่าเครื่องบินตัวนี้สายบนอ่ะมันจะมีมิสไซล์ครับที่เอาไว้ยิงเรือบินโดยเฉพาะซึ่งดาเมจของมันอ่ะรุนแรงมากอย่างสังเกตว่าถ้าเห็นโมแอฟมาจะมีมิสไซล์ออกไปจากเครื่องบินแล้วยิงถล่มใส่แล้วมันก็จะเหลือแต่พวกตัวบลูนธรรมดาที่เป็นเซรามิกไอ้พวกนั้นอ่ะจะนิดนึงอ่ะใช้เวลาในการจัดการนิดนึงได้ Flying Fortress แล้วครับเทียร์5ครับทีมเครื่องบินครับโอ้โหถ้าได้ตัวนี้มานี่สบายใหญ่ๆเลยอะสบายหนักๆเลยเครื่องบินอย่างงี้เสริมอีกดีกว่าเครื่องบินอันนี้เอาเป็นสายไหนดีมันไปได้หลายสายมากเลยนะสายหย่อนระเบิดสักตัวไหมเทียร์5ไปเลยอันนี้เป็นวิงมังกี้แน่นอนบินคอยถล่มโยนลูกระเบิดโอ้โหดูมันโยนระเบิดสิครับอย่าให้มันแตะเส้นทางอ่ะถ้ามันแตะเส้นทางที่บลูนไปถึงได้นะระเบิดลงแน่ๆตลอดเวลาคุณดูสิครับสวยงามสวยงามมากแต่มันต้องอยู่ในเส้นทางที่บลูนลงนะแบบมันเป็นเส้นทางที่เดินได้อ่ะของบลูนอ่ะนั่นแหละไปแน่ได้เอาเกียร์5มาเลยเข้มแข็งแข็งแกร่งปึ้งจะได้แล้วช้าเครื่องบินสวยงามอีก1ลำครับผมท่าอากาศยานที่แท้จริงนะที่เหลือทุกความแฟร์ผมเติมสเปกเตอร์อีกสักตัวหนึ่งถึงจะได้แค่เทียร์ไม่เยอะมากก็โอเคอะเทียร์4มีเทียร์4ก็โอเคเหมือนกันแล้วนะวางได้แค่นี้เองอะถ้าผมคำนวณมาดีกว่านี้นะพวกตัวข้างผมต้องวางจากข้างบนลงไปข้างล่างครับแต่นี้ผมพลาดผมเลยวางได้แค่นี้แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้ผมว่าจากใจอ่ะสเปกเตอร์เก่งกว่าเดี๋ยวขออัพ 2,400 นี่ก่อนการป้องกันโหดมากครับโอเคแต่ผมก็กลัวว่าทุกคนจะมองว่าแบบเอ้ยมันยังเครื่องบินไม่พอใช่ไหมผมมีวิธีครับเดี๋ยวรอผมสักครู่ผมว่าหลายคนน่าจะพอเดาได้แล้วว่าจะไปยังไงใช่ไหมไว้ตรงนี้ก่อนตัวหนึ่งเพิ่มระยะแล้วก็ทำให้ตีได้ทุกรูปแบบแค่นี้พอโอเคครับแล้วทีนี้ก็เติมเรือเข้ามาครับไว้ได้ไกลสุดเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ได้โอเคไปสายบนครับไปกับเจฟช็อตด้วยสุดๆมองเห็นพังตัวแล้วนี่สบายเฮ้ยเจ้านี่ได้อยู่ทำเป็นตัวนี้แล้วตัวเนี้ยมันมีเครื่องบินออกมาด้วยใช่ไหมและอีกอย่างนึงอ่ะมันมีเส้นทางอยู่ข้างบนครับเราสามารถวางตัวได้ไว้ข้างบนเดี๋ยวดูถ้าเราเอาดาร์ทวางใช่ไหมมันถือว่าอยู่จุดสูงสุดของเกมนี้ครับมันจะไม่มีอะไรบังเขาได้ครับนี่คือจุดสูงสุดยืนขึ้นไปครับนี่คือหัวหน้าครับจริงก็ไม่ใช่หัวหน้าหรอกแต่ผมจะแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าครับระยะโหดครับมีพื้นที่พอผมอีกคนนึงไหมครับอันนี้มันใช่หรือเปล่ามันอยู่ข้างหลังไม่เอา
ผมต้องอยากให้คุณเนี่ยอยู่ข้างบนคือมันแคบมากครับทุกคนพื้นที่มันแคบมากไว้ตรงนี้ก็ได้โผแต่ตรงเนี้ยมันไม่สูงที่สุดไงมันจะยังติดได้อยู่ไม่ใช่เดี๋ยวดูนะนะมันติดทาวเวอร์ครับแล้วมันติดอ่ะมันติดอ่ะแค่นั้นแหละแต่ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยดีสุดไม่เป็นไรไหนๆก็อัพมาละยืนคุมโซนอยู่ข้างบนไปเลย ตัวนี้มันอยู่ข้างบนเรือนะระยะการโจมตีของมันเลยไม่มีที่สิ้นสุดครับอุ้ยผมไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยมันเห็นแต่เครื่องบินย่อยๆๆอยู่โอเคเพิ่มเครื่องบินอีกครับแคเรียร์ครับคุณจะเห็นแมลงเต็มหน้าจอเลยครับซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่แมลงนะมันคือเครื่องบินนี่แหละแต่ผมจะเรียกมันแมลงครับไม่ครับตีได้ทุกรูปแบบด้วยโหดเลยนี่คือ DDT มันมาตั้งนานแล้วนะแต่มันทำอะไรไม่ได้ครับด่านนี้นี่วุ่นวายสุดๆอ่ะคนระยะแล้วตรงนี้มันก็ย้ายจุดสิแย่ๆแกสุดวางได้ตรงไหนยิงสร้างยิงมันครับเครื่องบินก็ออกไปต่อสู้อย่างเดียวครับด่าน94สบายครับทุกตัวตีได้ทุกรูปแบบอย่างนี้มองเป็นพวกเครื่องบินนะไอพวกเรือตัวแรกอาจจะยังตีได้ไม่ครบแต่ก็ไม่เป็นไรที่เหลือบอกเดี๋ยวจัดการให้ครับไม่ต้องกลัวชักมันแล้วสิตัวมันใหญ่เหรอตรงนี้ตูมเรือลำใหญ่ๆเหมือนประกอบเรือกันเลยเนาะด่าน95 DDT ครับผมจะเห็นคุณไหมโอเคผมไม่เห็นคุณถือว่าผ่านเดี๋ยวนะจริงๆผมไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่มแล้วก็ได้นะเนี่ยแต่ผมอยากรวมร่างเรือครับเป็นการรวมร่างที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งเวลาวางนี่ผมจะชอบแบบวางให้มันเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับติดนิสัยระยะของเขานี่ครอบคลุมได้ดีจริงๆเลยที่อื่นก็คือไม่ได้รับบัฟแล้วก็ไม่เอาละเอาละใช้ได้ด่าน97ด่านนี้คือ COMG เสริมเหล็ก2ตัวนะครับแต่ผมไม่เห็นเขาเลยด่าน98จำนวนที่เยอะมากจะเป็นปัญหาให้เราเสมอแต่ด่านนี้ผมไม่เห็นจำนวนอะไรทั้งสิ้นเลยครับผมพยายามมองที่จุดสตาร์ทที่กระสุนมันถล่มไปนะผมไม่เห็นอะไรเลยครับผมไม่เห็นศัตรูแต่ถึงอย่างเงี้ยจะไม่เห็นนะด่านร้อยยังไงก็เห็นเพราะด่านร้อยแข็งแกร่งมากเครื่องบินแมลงเต็มไปหมดเลยครับชอบเก่งมากแอบชอบที่คอสโบมันไปยืนอยู่ข้างบนด้วยครับด่าน99 DDT เสริมเหล็กมาแน่นอนอันนี้เห็นแน่เพราะมันอึดแล้วก็เร็วแต่เราไม่เห็นครับด่านร้อยเนี่ยตัวนี้เห็นตัวมันกำลังจะมาถึงโค้งแรกแล้วก็ไวไปโค้งแรกยังแบบยังโค้งไม่เสร็จดีเลยพังแล้วอุ้ยจบความสมูทต่างกันเลยเนาะรู้สึกว่าหน้าจอมันสมูทดีนะเนี่ยได้อินซามังกี้เป็นบานาน่าฟาร์ม012ใช้ได้เลยตอนนี้ก็ดูสมูทครับผมแถมให้ด่านหนึ่งพอเวลาเรากดสตาร์ทปุ๊บใช่ไหมสโลทันทีเลยเกมแงะรู้สึกช้าขึ้นไปทันทีเลยครับนี่คูณแล้วนะนี่คูณแล้วนะเครื่องบินแบบความเร็วคูณ2มันก็จะมีความแบบว่า
ช้า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 นิดนึงเพราะว่ามันเยอะจริงๆอะครับทั้งกระสุนทั้งเครื่องบินทั้งบลูนมันรวมกันแล้วมันเยอะมากแต่พอเวลาจบกระสุนทุกคนไม่ออกมาบินเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยรู้สึกสมูททันทีทีมนี้โหดเกินไปครับไม่อยากจะรู้เราสามารถทำแบบทีมเกือบฟูได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยชอบมากเลยทีมแมลงครับอินเสกทีมฮีโร่คุณแทบไม่ได้ตีเลยใช่ไหมตีเฉพาะแรกๆหลังจากนั้นคือคงโดนแย่งหมดเลยอะแล้วตัวที่ทำดาเมจเยอะที่สุดนะให้ผมเดาว่าต้องเป็นไอ้เจ้านี้แน่สเปกเตอร์เป็นล้านครับเป็นล้านเอาตัวเทียร์5ที่ออกมาตัวแรกสุดดีกว่า 200,000 ครับไม่มีทางที่จะสู้สเปกเตอร์ได้แน่นอนแล้วเจ้านี่ล่ะนี่ก็แสนกว่ามาทีหลังแต่ก็พอจะวัดได้นี่ขนาดเป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆเลยนะเส้นมันไม่ถึงไงทำได้แค่ 40,000 ยังไม่ถึง 50,000 เลยครับยังไงอะไอ้สเปกเตอร์ตัวนี้ครับสายล่างไฟของฟอร์เทสอะมันเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่มีใครสู้ได้แน่นอนอุ้ยเผลอกดโดนขนาดเรือที่มาตั้งแต่แรกยัง 40,000 อันนี้ 70,000 ไอ้ตัวนี้มาแรกสุดจริงๆ 70,000 แต่ก็ไม่มีใครสู้เจ้านี้ได้ครับที่ผมบอกว่าของใหญ่ของหนักก็คือไอ้เจ้านี้นี่แหละได้มาแล้วแทบจะชนะเลย โอเคประมาณนี้ปรับออโต้สตาร์ทแล้วก็ออกเอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับการเล่นในครั้งนี้ลายตาไหมอ่ะเจอกองแมลงเต็มไปหมดเลยกระสุนแต่จะเรียกมันแมลงนี่แหละเจอเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่ลายตากันใช่ไหมพอเข้าใจใช่ไหมคือได้ไหมเนี่ยคลิปที่ไม่มีศัตรูโผล่มาเลยครับเพราะว่าทุกกระสุนทุกอย่างมันโหดมากอ่ะอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมบอกกันไว้หน่อยในคอมเมนต์แล้วกันนะผมจะได้ไม่พยายามไม่เล่นแบบนี้ผมจะได้พยายามเล่นให้แบบเห็นศัตรูบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ให้แบบว่าไม่เห็นอะไรเลยอย่างนี้มันก็จะดูแบบไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเท่าไหร่หรือเปล่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกว่าแบบนี้ได้ถ้าไม่ได้ก็บอกตรงๆมาเลยผมก็ไม่ติดอะไรนะเอาละครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองครับผมส่วนตัวผมมันซ่าฮันนี่เนี่ยคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้รู้สึกว่าเรื่องโควิดกำลังจะระบาดเพิ่มขึ้นอีกแล้วรักษาตัวกันด้วยนะครับใส่แมสและก็โซเชียลดิสแทนซ์น่าจะต้องกลับมาใช้กันแล้วนะครับไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม